นะขณะเดียวกันตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสต้องพูดถึงเรื่องของดิจิตอลแอสเซทนะครับหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองตอนนี้ก็เห็นนะครับว่าแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายก็เริ่มที่จะเปิดตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Binance เนี่ยนะครับถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับแต่พอเข้าไปทำธุรกิจในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกฎระเบียบอยู่บ้างมาดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้เขามีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับคุณเจ้าชางเพลงครับท่านเป็นประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีนะก็ออกมาระบุว่าตอนนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกแล้วก็จะวางระบบเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้งานด้วยนะครับในจดหมายที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเจ้าเนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดถึงว่าตัวเขาเองรับทราบถึงความจำเป็นในการพัฒนาแนวทางเพื่อเป็นการป้องกันการใช้สกุลเงินดิจิตอลในทางที่ผิดทั่วโลกเลยนะครับและในความเป็นจริงกฎระเบียบที่มากขึ้นก็เป็นสัญญาณในเชิงบวกที่ชี้ว่าอุตสาหกรรมนี้เติบโตแล้วล่ะครับเพราะว่าผู้คุมกฎหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับประชากรในวงกว้างให้ตัวเขาเองก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยที่จะเข้าร่วมในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลนะครับนอกจากนี้คุณเจ้านั้นยังเชื่อว่ากรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีในระยะยาวจะเป็นรากฐานที่มั่นคงที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างแท้จริงแถลงการนี้เผยแพร่เป็นแค่1วันครับหลังจากที่ Binance แจ้งกับผู้ใช้นะครับว่าจะยุติการรับฝากเงินยูโรผ่านระบบ Single Euro Payments Area ซึ่งก็เป็นระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มของยูโรโซนนอกจากนี้ครับ Binance ยังกำลังเจอกับปัญหาการตรวจสอบที่เข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจริงๆก็รวมถึงบ้านเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน่วยงานกำกับดูแลการเงินแห่งสหราชอาณาจักรก็มีการประกาศแล้วนะครับว่า Binance ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้การควบคุมใดๆในประเทศในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับก็กล่าวโทษ Binance ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจฐานกระทำความผิดพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิตอลเหตุที่ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องหลังเขาก็กำลังพูดคุยนะครับว่าจะมีการขอใบอนุญาตกันอย่างไรก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของวงการที่น่าติดตามกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับว่าจะพัฒนาไปในมุมไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าในภาพใหญ่กระแสเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลมาแน่ๆดังนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับว่าแต่ละเจ้านั้นจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆในมุมของผู้บริโภคหรือว่าในมุมของนักทุนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเราต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ